ายังจำกันได้เนี่ยเมื่อประมาณปี2562ตอนนั้นเนี่ยเกิดกระแสอาจารย์เดชาปปส.เนี่ยไปจับอาจารย์เดชาเพราะว่าอาจารย์เดชาเนี่ยทำน้ำมันกัญชาใต้ดินแจกผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตอนนั้นก็เลยเกิดกระแสว่าเอ๊ะกัญชามันเป็นพืชที่มันเป็นยานี่นาแต่ว่าตอนนั้นมันยังผิดกฎหมายอยู่ในจังหวะเดียวกันในปี2562เนี่ยก็กำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ชูเรื่องนโยบายกัญชาขึ้นมาในที่สุดพรรคภูมิใจไทยก็ร่วมรัฐบาลในยุคของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ผลักดันจนกระทั่งวันที่9มิถุนายนเนี่ยกัญชาถูกปลดล็อกออกมาเป็นถูกปลดล็อกออกมาจากยาเสพติดแต่ว่าพอถูกปลดล็อกออกมาในจังหวะนั้นเนี่ยจริงๆมันต้องมีพรบในการรองรับมันจะต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมแต่ปรากฏว่าไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมแต่ว่ากัญชาออกมาจากการเป็นยาเสพติดแล้วจังหวะเนี้ยจังหวะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยเป็นช่วงสุญญากาศกัญชาที่ทำให้เราเห็นผลกระทบตามมาศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดก็บอกว่าตั้งแต่ปลดล็อกออกมาเนี่ยมันมีคนเข้าถึงกัญชาเนี่ย10ล้านคนที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชนว่ามันจะมีผลกระทบหรือไม่ยังไงนะครับอันนี้ก็นำมาสู่ว่าพอปี2567คือปีนี้เนี่ยเลือกตั้งใหม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลเสร็จปุ๊บคุณหมอชนน่านขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่คุณหมอชนน่านก็ยังบอกไม่เต็มปากเต็มคำว่าจะดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่ยังสนับสนุนที่จะร่างพรบกัญชาอยู่ซึ่งพรบกัญชาเนี่ยความคืบหน้าคือมันเข้าไปถึงในชั้นของกรรมาธิการละก็แค่รอแค่ผ่านกฎหมายจากสภาแต่พอเปลี่ยนรัฐมนตรีปรับครม.คุณสมศักดิ์ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยขึ้นมาปุ๊บมีธงชัดเจนเลยบอกว่าฉันจะเอากัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดมันก็เลยมีข้อถกเถียงอะว่าแล้วตอนนี้กัญชามันจะไปยังไงมันจะถูกควบคุมโดยอะไรถึงจะดีที่สุดจะถูกควบคุมโดยพรบ.กัญชาหรือจะถูกควบคุมโดยประมวลกฎหมายยาเสพติดใช่ไหมฮะแต่ตะกี้คุณนิวบอกว่าไปทางประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยมันน่าจะไวกว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าสามารถประกาศใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอกระบวนการต่างๆได้เลยคือเกิดกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้พอถ้าเกิดหลังจากนี้หลังจากที่มีมติของคณะกรรมการยาเสพติดเสร็จแล้วเขาจะส่งต่อที่คณะกรรมการปปส.ต่อนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคณะกรรมการให้ความเห็นชอบปุ๊บเนี่ยก็คือ